แมวแมวไปเป็ดได้ไงวะไม่ได้คิดเลิกเล่นแล้วไปเล่นอย่างอื่นดีกว่าครับสามสองมันต้องดิวป่ะมันต้องอยู่ด้วยสวัสดีครับเอาใหม่นะ5 4 3 2สวัสดีครับเต้านะครับออฟรอดนะครับพวกเรามาจากซีรีส์เรื่อง Century of Love ปฏิหาริย์รักร้อยปีครับผู้ชายคนนั้นนี่แหละคือคุณว่าที่กลับชาติมาเกิดไหมนี่ก็ผมผิดพลาดใช่ไหมคะไม่ผิดพลาดแน่นอนนะคุณสาครับก็เต้าอู๋นะครับรับบทเป็นซานครับซานก็เป็นคนที่อยู่ในมีชีวิตเมื่อ100ปีที่แล้วนะครับแล้วก็ได้พบกับคนรักเขาคือคุณวาดนะครับได้พัดพลากจากกันนะครับแล้วก็คนรักคนรักก็ตายไปเนาะด้วยเหตุบางอย่างทำให้เรารับไม่ได้แล้วเราก็เลยได้ไปขอพรทำให้มีอายุยืนยาวมา100ปีจนกระทั่งมาพบคนคนนี้ซึ่งไม่รู้ว่าอาจจะใช่คุณวาดกลับมาชาติมาเกิดหรือเปล่าครับผมเอาลุยกันธพลนะครับรับบทเป็นวีครับวีก็จะเป็นเด็กหนุ่มที่อยู่ในยุคปัจจุบันแล้วก็เป็นคนที่สู้ชีวิตมากๆต้องดูแลตัวเองแล้วก็ต้องดูแลยายนะครับผมเพราะว่ายายเนี่ยป่วยเป็นมะเร็งแล้วชีวิตเนี่ยค่อนข้างที่จะยากจนขัดสนนะครับแต่ว่าด้วยเหตุบางอย่างทำให้เราสองคนได้มาเจอกันครับขอผมไม่เคยครับปฏิหาริย์เหรอครับไม่มีเหมือนกันถ้าสมมติถ้าเปรียบเทียบใกล้เคียงมากที่สุดหรอไม่มีครับไม่มีเลยอ่ะปฏิหาริย์อ่ะไม่มีอ่ะไม่มีแบบรอดได้อย่างปฏิหาริย์ชนะได้มาอย่างปฏิหาริย์ไม่มีนะชีวิตไม่มีความพยายามใช่ครับดำจบเลยเหรอสบายมากสีที่เราชอบสีเดียวกันอยู่แล้วครับแมวไปเป็ดได้ไงวะไม่ได้คิดไม่เป็นไร3 2 1หมาเออไม่พ้นหรอกมันชัดอยู่ใช่มั้ยหรือว่ามันชัดอยู่จริงๆแล้วจะเริ่มเป็นแมวมันง่ายมากเลยเนาะจริงจะนี่เล่นเนี่ยอยากเล่นแมวอยากเล่นเอออยากเล่นอโศกเฮ้ยไม่ต้องเล่นไม่ต้องเล่นท่องเที่ยวครับ3 2 1ทะเลเอออะไรอย่างเงี้ยมันจะง่ายสาตู1 2 3บ้าน1 2 3บ้านมึงพูดซ้ำ3 2 1รถยนต์3 2 1ไดมอนด์3 2 1ไม่ตอบเลยนะอุ๊ยกลับมาใกล้แล้วนะใกล้แล้วนะอ๋ออันนี้ได้แล้วมาอีกทีนึง3 2 1 One Last One Goodbye Party เลิกเล่นแล้วไปเล่นอย่างอื่นดีกว่าครับที่ต้องตอบตรงกันหลายอันแล้วหรือ2 3นะเฮ้ยเริ่มที่นวโรค่ะ1ประโยคเป็นฟีลทำนองเพลงประโยคอะไรก็ได้1ประโยคฟีทำนองเพลง1ประโยคเช้านี้หิวไหมกินข้าวหรือยังถ้ายังไม่กินฉันจะเอาไอติมให้ไม่เอาไอติมเพราะฉันกลัวอ้วนแล้วค่อยไปลดเอาตอนเย็นไปออกกำลังกายด้วยกันไม่หรือว่าเราจะนอนนอนไม่เอาเดี๋ยวจะดูซีรีส์หรือว่าจะมาดูที่ห้องพี่กับซีรีส์เรื่อง Century of Love มันเพลงเด็กอ่ะเพลงเด็กจริงๆอ่ะเฮ้ยแล้วเขาผักตัวผมอันนี้เขาโกงนะอันนี้ฟาวเป็นตัวอย่างนี่เป็นตัวอย่างรู้แล้ว3 2 1 go 1 2 3เกมนี้มันง่ายมากเลยเล่นพี่ไม่ได้หรอกเอามือมาสิเออโหอีซี่อ่ะโอ้อีซี่อ่ะ
1 2 3 ครับอะไรพี่ไม่เคยเอามือออกเลยนะรถอะไรวะเนี่ย3 2 1 go เดี๋ยว1 2 3อุ้ยอุ้ยหรือว่าเราต้องหกแรงโดนแล้วแพ้อ่ะโอ้แค่รอบเดียวเองเออมารู้จับจังหวะเขาแล้ว3 2 1 go 1 2 3 2เท่า2เท่าสองครับตัดสินตัดสินยัง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 อยู่โอ้ยกูแพ้แต่ละมันไม่เสมอกันหรอ2-2มัน3-2มันต้องดิวป่ะอีกครั้งหนึ่งถ้าพี่ชนะอีกอันหนึ่งถ้าผมชนะเอ้ยถ้าผมชนะรอบนี้ก็คือเสมอแล้วก็ตัดสินเพราะตอนนี้3-3-2เพราะถ้าพี่ต้องชนะรถต้องเป็น4-2หรือไม่ก็ถ้าพี่ออฟรถตีมา3-3พี่5ก่อนที่พี่ชนะโอเค1 2 3เสมออ่ะดีๆผมว่าเสมออ่ะครับไม่อ่อนให้อยู่แล้วเออขาชิดดิขาชิดดิโอ้โหเออโอ้โหจริงขาชิดอะไรกว่าแล้วทำไมกูล้มง่ายจังไอ้เกี่ยวหรอเกี่ยวเออยังอยู่แต่ถ้ารอบเดียวโรนแพ้ก็แพ้ผมแล้วเนี่ยเขาอยู่อย่างเงี้ยเขาอยู่อย่างเงี้ยตรงไหนเนี่ยแล้วผมจะดันเขาได้ยังไงดันได้ก็ดูจังหวะอันนี้ดิเอาไว้ว่าผมแพ้อ่ะให้อันนี้ให้รอบนึงรอบนึงอันหนึ่งสองสามอุ้ยเห็นป่ะมาดี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 หรืออย่างเงี้ยอย่าอยู่นะโดนเซ็กชนะแล้วเออวิ่งสนุกใช่อันนี้สนุกเออก็เรื่องราวจริงๆเป็นเรื่องราวของเริ่มมาจากซานนะครับเมื่อร้อยปีที่แล้วเขาถูกกล่าวหาว่าเป็นอั้งยี่นะก็จะเปิดเรื่องมาโดยที่ซานเนี่ยก็จะต้องวิ่งหนีตำรวจนะก็เขาจนกระทั่งเขามีคนที่ได้ช่วยชีวิตเขาไว้ก็คือคุณวาดเป็นผู้หญิงนะครับของลูกเจ้าพระยาแล้วเขาสองคนก็รักกันด้วยความต่างฐานะกันเนาะแน่นอนว่าคุณพ่อกีดกันอีกอย่างเขามีคู่มั่นอยู่แล้วก็คือหม่อมเจ้าไตทำให้มันเกิดเหตุการณ์ไม่พอใจขึ้นเนาะก็เขามายิงดันไปยิงผิดตัวคุณวาดเลยตายไปแต่ว่าในเรื่องมีความเชื่อเรื่องของเจ้าแม่หนีวาเนาะมีหินของวิเศษคือหินศิลา5สีซึ่งสินแสของซานเนี่ยที่เป็นคนสนิทกับซานเนี่ยได้ให้ซานทำพิธีแล้วกินเข้าไปเพื่อรอวาสนาการกลับชาติมาเกิดของคุณวาดนะครับจนได้กระทั่งมาเจอกับวีแล้วก็สินแสในรุ่นที่4ในรุ่นที่5ต่อมาจากสินแสรุ่นแรกเนี่ยก็บอกว่าเนี่ยแหละคือคนที่มีดวงชะตาที่เหมือนคุณวาดก็ได้มาเจอกับวีนั่นเองก็มาดูกันว่าเขาสองคนจะรักกันได้ยังไงตัววีเองทำไมเขาถึงรักซานหรือชอบซานแค่เพราะว่าซานเป็นผู้ชายแค่นั้นหรอหรือยังไงเหตุการณ์อะไรทำให้เขาสองคนรักกันและซานคนที่มีความเชื่ออย่างความอนุรักษ์นิยมความการรอผู้หญิงกลับมาเกิดเขาจะทะลุเกาะนั้นออกมายังไงอะไรที่ทำให้เขารักกันเขาจะยึดติดกับอัตลักษณ์หรือเปล่าหรือเขาจะยึดติดกับภายนอกถ้าเขาไม่ได้ยึดติดกับภายนอกอะไรเป็นเหตุการณ์ที่ทำให้เขาเนี่ยมารักวีซึ่งไม่รู้ว่าสุดท้ายแล้วจะเป็นวีหรือเปล่าด้วยมาเลยน่าติดตามในเรื่อง Century of Love ปฏิหาริย์รักร้อยปีครับครับซึ่งความน่าสนใจของมันก็คือ Century of Love เนี่ยจะเป็นซีรีส์ที่ครบรสนะครับผมก็จะมีในเรื่องของ
ดราม่าโรแมนติกแล้วก็มีความเป็นแฟนตาซีเข้ามาเกี่ยวข้องก็แฟนตาซีในที่นี้ก็อย่างที่บอกเขาอยู่ได้มา100ปีเพราะว่าศิลา5สีหรือว่าแบบความเชื่อเรื่องเจ้าแม่หนีวานะครับแล้วก็ความดราม่าเนี่ยมีแน่นอนนะผมในเรื่องของเรื่องราวของความรักที่พี่สารต้องตามหาคนที่เขารักแล้วก็ต้องรอคอยมาถึง100ปีเพราะฉะนั้นแล้วมันต้องมีความทรมานแล้วก็มีความคาดหวังสูงมากเหมือนกันแล้วตัวละคร V เองก็มีความดราม่าในเส้นเรื่องของ V นะครับเส้นเรื่องเนี่ยมันคาดเดายากมากครับคาดเดาแบบถ้าสมมติผมไปดูเนี่ยเฮ้ยมันจะเกิดอย่างนี้สิ่งที่ผมคิดไว้อาจจะไม่เป็นอย่างที่ผมคิดนะครับผมนี่คือความน่าสนใจของ Century of Love ครับผมว่าก็แฟนคลับก็น่าจะชอบประมาณนึงเพราะว่าจริงๆแล้วมันตัวทีเซอร์เองมันก็คาดเดาอะไรไม่ค่อยได้เนาะครับมันก็เป็นมันเรารู้สึกว่าทีเซอร์น่าจะหลอกคนดูได้เยอะอยู่แต่ว่าสิ่งที่หลอกไม่ได้เลยคือแฟนคลับตื่นเต้นมากกับผลงานเราทั้งสองคนแล้วก็ผมได้เห็นถึงคอมเมนต์นะครับตอนที่ได้เห็นซีนออกมาแล้วก็คนก็ได้มาวิเคราะห์ว่าแบบจะเกิดเหตุการณ์อะไรแบบอย่างเงี้ยคือมันเป็นความสนุกนะครับมันได้เห็นคนรีแอคกับผลงานของพวกเรานะครับก็ตื่นเต้นแล้วก็แฮปปี้มากจริงๆมันค่อนข้างคาดเดาไม่ได้อย่างที่บอกไปแล้วก็เราไม่สามารถบอกได้ว่าตรงไหนคือลุ้นเพราะเราบอกมันจะเป็นคือมันมีช่วงเปลี่ยนเยอะไดนามิกของมันค่อนข้างไปไวตั้งแต่ EP 1 2 3 4เนี่ยอย่างใน EP 4ที่ออนไปนะครับก็จะมีคนบอกเฮ้ยจาก1มา4ทุกคนพามาเรามาอยู่ตรงนี้ได้ไงมันเร็วเรื่องราวมันเร็วมากเลยแต่ว่ามันอัดแน่นจริงๆทุกอันทุกซีนมันมีความหมายคือต้องรอดูเพราะว่าดูเองเราจะรู้เพราะว่าสิ่งที่เราพูดไปตั้งแต่แรกเรื่องความน่าสนใจมันจะบอกคุณแล้วว่ามันมีจุด turning point หลายอันมากที่เราบอกไปเป็นเกินว่าทำไมมันถึงน่าดูทำไมมันถึงรักกันได้นั่นแหละจุด turning point ที่มันน่าลุ้นน่าติดตามดราม่าเหรอครับจริงๆผมว่ามันเป็นเรื่องของซิทูเอชั่นณซีนนั้นๆนำพาไปมากกว่าครับก็ในเรื่องของดราม่าเราแค่รู้ว่าเรามีปมอะไรที่ต้องแบกรับไว้แล้วก็ในซีนนั้นความต้องการคืออะไรแบบบางทีเราแค่ทำการบ้านประมาณนี้ครับผมของผม 50-50 ครับผมว่าปฏิหารมันเป็นส่วนหนึ่งที่แบบว่ามันอาจจะไกลตัวผมแต่ว่าผมเชื่อว่าการที่แบบเราต้องทำก่อนอะเราต้องแอคก่อนให้แบบสมมุติเราแอคไปประมาณนึงแล้วก็เราเจอสิ่งอะไรก็ตามที่แบบมาทำให้มันเกิดแบบเป็น 100% อะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะเป็นปฏิหารก็ได้ใช่ครับโดยที่เราต้องเป็นคนเริ่มก่อนเ ชื่อเรื่องปฏิหารจริงปฏิหารมันคือ possibility เนาะความเป็นไปได้ซึ่งมันก็มีความเป็นไปได้อยู่แล้วแหละคนที่รอคอยปฏิหารอย่างเช่นไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามอ่ะมันรอคอยความเป็นไปได้อะไรสักอย่างนึงที่จะมันอาจจะมีเปอร์เซ็นต์น้อยจะออกมาเป็นผลลัพธ์ที่ดีอ่ะทุกคนคงรอปฏิหารแบบนั้นอยู่แล้วแหละแต่ว่าสุดท้ายแล้วเราเชื่อนะแต่ว่าเราไม่ได้ใช้ชีวิตเพื่อรอคอยปฏิหารครับถูกหวยสัก6ใบครับจริงๆขอแค่นั้นเลยรางวัลที่1สัก6ใบรางวัลที่1สัก6ใบถ้าถูกแล้วไงต่อคะเอาไปลงทุนสิครับกินแพสซีฟปฏิหารเหรอก็คงแบบว่าอยู่ๆก็มีเงินหล่นมาจากฟ้ามันไม่มีจริงอ่ะเดี๋ยวนี้เขาใช้เขาไม่ได้เก็บในคลาวนั้นข้อมูลเขาเก็บไว้ในคลังที่น่ารักแต่ไม่รู้เหรอเล่นมุกตลกนะเขาไม่รู้ว่ามันน่ารักแห้งคิดว่าตัวเองตลกอะไรอย่างเงี้ยแห้งอยู่น่ารักแห้งน่ารักจังเลยแห้งแห้งมากผมเวลาผมเป็นคนเล่นมุกแล้วแบบแห้งอะไรอย่างเงี้ยน่ารักน่ารักน่ารักจริงเหรอใช่น่ารักมากโอ้โหไปเล่นละมุกตลกน่ารักเขาพี่อู๋เหรอครับแต่เขาไม่ค่อยรู้ส่วนใหญ่เขารู้ตลอดครับเขาทำอะไรเขารู้จริงๆมันไม่เหมือนกันแค่นี้เขาไม่ค่อยรู้ส่วนผมทำอะไรจะรู้ตลอดก็ฝากติดตามซีรีส์ Century of Love ด้วยนะครับก็สามารถรับชมได้นะครับทุกวันพุธพฤหัสเวลา 2:30 น. ถึง 4:00 น. นะครับทางช่องวัน31แล้วก็สามารถดูสดออนไลน์ได้ทางแอปพลิเคชันวันดีนะครับครับผมสามารถดูย้อนหลังได้ทางแอปพลิเคชัน Netflix นะครับผมเวลา 4:00 น. นะครับ
ครับแล้วก็สำหรับแฟนคลับชาวต่างชาติหรือคนที่ไม่ได้อยู่ในประเทศไทยนะครับก็ยังมีช่องทางอื่นๆนะครับสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ Open Label เลยครับขอบคุณแฟนๆมากเลยนะครับผมที่ซัพพอร์ตพวกเราสองคนต้าอู่ขับรถมาเลยตลอดแล้วก็อยากให้ทุกคนมาซัพพอร์ตพวกเราต่อไปเรื่อยๆแล้วก็แบบเป็นความสุขให้กันและกันนะครับผมสู้ๆนะครับเป็นกำลังใจให้ทุกๆเรื่องเลยครับขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับทุกคนครับยังไงก็ฝากซีซั่นที่รอบเลยด้วยครับนี่เป็นไงล่ะนี่แหละเฮ้ยสนุกเกินเล่นเป็นเด็กอ่ะ6ใบ6ใบเลยเหรอใบเท่านั้นขอให้ถูก10ใบก็ได้มาเลยขอให้ถูกคนเรามันจะเก่งหลังจากที่หวยออกไปแล้วใช่อย่างเช่นถามว่าเอ้ยอะไรอะไรเงี้ยอ๋อใช่แหละใช่ตอนไหน